أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد พี่น้องท่านผู้มีเกียรติผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสุขสันติความรักความจำเริญความเป็นดูเมตตาความปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับในงานของเราในวันนี้วันนี้นะครับพี่น้องครับงานประจำปีหรือว่างานหารายได้งานรวมน้ำใจให้กับทางด้านของมัสยิดอัลฮิดายะห์บ้านลำบุรีพวงครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้การบรรยายของเรากับวิทยากร3ท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้ถูกมอบหมายนะครับให้เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการดำเนินการเสวนานะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำก่อนเลยแล้วกันนะครับวิทยากรของเราท่านแรกนะครับด้านซ้ายมือของผมด้านใกล้ตัวของผมสุดเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ยะฟัดรื่นพิทักษ์นะครับท่านเองก็เป็นผู้อำนวยการนะครับของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอันนัสทีวีอีกท่านหนึ่งนะครับท่านถัดมานะครับท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับท่านเองก็เป็นฝ่ายวิชาการนะครับของอันนัสทีวีด้วยเช่นเดียวกันนะครับและอีกท่านหนึ่งท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามนะครับแน่นอนพี่น้องรู้จักกันดีนะครับนะกับท่านในฐานะครูใหญ่นะครับของทางด้านโรงเรียนฮาฟิซอัลลูกะนะครับโรงเรียนที่สอนฮาฟิซสอนการท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและอยู่ในมันฮัจญ์อยู่ในแนวทางของอะลิสซุนนะฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับวันนี้3ท่านที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรากับประเด็นอยู่อย่างไรถ้าไม่เข้าใจอิสลามพี่น้องครับประเด็นนี้เนี่ยผมอยากจะฝากถึงพวกเราเป็นสำคัญเลยในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนะครับในฐานะที่เราหลายคนครับพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความโปรดปรานแก่พวกเราเนี่ยมาตั้งแต่เราเกิดความโปรดปรานอะไรล่ะครับพี่น้องครับความโปรดปรานที่วันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเกิดมานะครับให้เรามีชีวิตมาบนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยนะครับด้วยกับเนียมัตที่เรียกว่าเนียมัตอิสลามก็คือหมายความว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเนี่ยเกิดมาเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเป็นมุสลิมเป็นอิสลามเนี่ยตั้งแต่ DNA ของเราแล้วพี่น้องครับกับกันในโลกของเราในดุนยาของเราพี่น้องครับก็มีพี่น้องหลายต่อหลายคนที่เราอาจจะได้พบเจอได้เคยเห็นหลายต่อหลายคนเขาแสวงหาสัจธรรมนะครับแสวงหาคำตอบของชีวิตนะครับนะพยายามอย่างมากมายนะครับเพื่อที่จะได้ให้เข้าใจว่าชีวิตของเขานี้มีเป้าหมายอย่างไรบางคนก็พบแนวทางที่ถูกต้องได้พบกับอันอิสลามอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่หลายต่อหลายคนพี่น้องครับเขาเองก็ยังไม่ได้พบกับสิ่งเหล่านี้ก็ยังมีข้อจํากัดเขาอาจจะได้พบกับอิสลามแล้วแต่บางอย่างบางสิ่งนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นความคลุมเครือหรือว่าเป็นสิ่งที่สร้างความไม่มั่นใจให้กับเขาในการที่เขาจะรับอิสลามซึ่งเดี๋ยวผมว่าประเด็นนี้เนี่ยอาจารย์ยะฟัดน่าจะยกตัวอย่างเพราะล่าสุดนี่ผมเคยฟังอาจารย์เล่าถึงเหตุการณ์ตรงที่อาจารย์มาเจอมาด้วยนะฮะอัลฮัมดุลิลลาห์แต่วันนี้เนี่ยพี่น้องครับพระองค์ลอสพานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ให้เราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยแต่วันนี้เราต้องกลับมาถามตัวของเราเองครับว่าเราแสดงอัตลักษณ์แสดงถึงสิ่งที่เป็นความเข้าใจในศาสนาของเราหรือไม่นะครับเราเป็นมุสลิมเราคือบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นบุคคลที่ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายอมจำนนต่อบทบัญญัติคำสั่งใช้คำสั่งห้ามของพระองค์แต่วันนี้ต้องกลับมาถามว่าในความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยพี่น้องครับเราเองนะครับได้แสดงสิ่งเหล่านั้นได้ให้สิ่งเหล่านั้นในความเข้าใจของเราเนี่ยนะครับเป็นประจักษ์ชัดหรือไม่ก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับเพราะเหมือนที่เราอาจจะเคยได้ฟังหะดีษบทหนึ่งพี่น้องครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่า
ใครก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยประสงค์ให้เขานั้นได้รับความดีงามนะครับแน่นอนอัลลอฮฺจะให้เขานั้นเข้าใจในศาสนาแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องครับเราก็ต้องกลับมาถามว่าเรามีความเข้าใจอย่างไรกับศาสนาของเราหรือเราเข้าใจและเราได้ปฏิบัติหรือไม่เพราะแน่นอนครับเหมือนที่ท่านนบีบอกว่านี่คือความประสงค์ของอัลลอฮ์ที่ให้บ่าวคนนึงได้รับความดีงามนั่นหมายความว่าอย่างไรครับหากว่าวันนี้เราไม่ชัดเจนในสิ่งเหล่านี้ความดีงามเหล่านี้เราก็ต้องมาพูดคุยกันใหม่ว่าได้เกิดกับตัวของเราหรือไม่เอาละครับวันนี้คณาจารย์ของเรารอให้ความรู้อยู่นะครับกับประเด็นแรกของเรากับเรื่องราวของความเข้าใจในอันอิสลามความเข้าใจในศาสนาเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่ท่านอาจารย์ฟัดกอดนะครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานจากทางด้านอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปด้วยแล้วก็คุณมุกตาสด้วยวันนี้ที่มาบันทึกมาไลฟ์สดนะครับการบรรยายของเราในวันนี้ครับก่อนในประเด็นแรกของเราเดี๋ยวเรียนเชิญนะครับอาจารย์ฟัดกอดนะครับกับเรื่องราวของเรากับอยู่อย่างไรถ้าไม่เข้าใจอิสลามครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะห์มะดุฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะตูบุอิลัยฮิวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุสินาวะมินซัยยิอาติอามาลินามะยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลินฟะลาฮาดิยะละวะชะฮดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะชะฮดุอันมาอัปเดตนะครับأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته สุขสันติความจำเริญความโปรดปรานความสารมัดระมัดได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้ถือเป็นโอกาสดีนะครับที่ผมและคณะวิทยากรอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์อาจารย์อาดัมพรภาพงามครูอัสมานนะครับได้มามีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องในประเด็นในหัวข้อเรื่องจะอยู่อย่างไรถ้าไม่เข้าใจอิสลามหรืออาจจะบอกว่ามันจะอยู่อย่างไรถ้าไม่เรียนอิสลามก็คงพูดลักษณะแบบนั้นได้ท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้ผมจะพูดคุยในประเด็นที่ค่อนข้างที่จะกว้างๆให้กับพี่น้องสักนิดนึงแล้วก็อินชาอัลเลาะห์หวังว่าพี่น้องทั้งหลายจะได้ข้อมูลเชิงวิชาการจากอาจารย์อีก2ท่านนะครับก็คืออาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์และอาจารย์อาดัมด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ผมอยากจะเริ่มต้นกับเรื่องราวของอันอิสลามว่าการที่เรายึดมั่นในศาสนาของอันอิสลามและปฏิบัติในสิ่งที่เรานั้นได้เรียนรู้ทำความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้นะครับก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องว่ามีซอฮาบะห์หลายๆท่านที่ได้ถึงวันหนึ่งที่เขานั้นได้พิชิตนะครับที่เราเรียกว่าเกาะไซปรัสก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เรียกว่าห่างไกลจากพวกเรานะครับแต่ว่าอยู่ภายใต้ปัจจุบันก็เป็นอาณานิคมหรือเป็นอาจจะประเทศหนึ่งนะครับของใกล้ๆประเทศอิตาลีในปัจจุบันเราก็รู้ดีว่าอิสลามนั้นได้เรียกว่าได้เดินข้ามหรือว่าเดินก้าวเข้าสู่สเปนและอันดาลุสไม่ว่าจะเป็นสเปนและโปรตุเกสรวมทั้งเกาะไซปรัสด้วยในวันที่อิสลามนั้นได้พิชิตเกาะไซปรัสเนี่ยครับท่านบุคคลที่ได้ร้องไห้นะครับนั่นก็คือท่านอบูดัรดะท่านอบูดัรดะเนี่ยร้องไห้แม้ว่ามุสลิมเนี่ยนะครับจะเกรงไกรหรือมุสลิมนั้นสามารถที่จะพิชิตเกาะไซปรัสได้ก็ปรากฏว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์หรือเหล่าบรรดาตาบีอินทั้งหลายที่อยู่แวดล้อมท่านอบูดัรดะก็ถามว่าทำไมล่ะท่านถึงร้องไห้ในวันนี้ทำไมท่านจะต้องเสียใจในเมื่อวันนี้อิสลามนั้นกำลังประกาศชัยคำตอบที่ท่านอบูดัรดะได้พูดคุยและได้บอกกล่าวกับเราแล้วก็ได้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ให้กับตัวของเรานั่นก็คือว่าถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เขาเหล่านั้นอ่อนแอหรือไม่ให้เขาเหล่านั้นนั้นอ่อนแอในเรื่องของอีมานหรือว่าขาดความรู้เราคงไม่สามารถที่จะพิชิตเขาได้และอบูดัรดะก็พูดต่อไปว่าและฉันนั้นอักชาฉันมีความหวาดกลัวเหลือเกินว่าวันหนึ่งความอ่อนแอดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นกับเราในฐานะผู้ศรัทธาผู้ซึ่งมี
กะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผู้ที่กล่าวว่ามุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์คือพระเจ้าและท่านนบีมุฮัมมัดคือรอซูลของพระองค์และวันหนึ่งความอ่อนแอนั้นจะเกิดขึ้นกับพวกเราจนกระทั่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ศัตรูของพวกเรายึดครองหรือขับไล่พวกเราออกจากสถานที่ดังกล่าวนี้และด้วยความเป็นจริงมันก็คือความเป็นจริงที่เราไม่สามารถที่จะหนีได้เมื่อก่อนอิสลามนั้นรุ่งเรืองเก่งกายสามารถคนท้องทะเลทรายเดินทางข้ามทะเลมอดิเตอร์เรเนียนข้ามไปเพื่อที่จะไปสู่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียกว่าการประกาศอันอิสลามไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ที่เราเรียกว่าอันดาลุสหรือสเปนหรือโปรตุเกสก็ตามทำไมอิสลามถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอันเนื่องมาจากว่าผู้ที่ถืออิสลามณขณะนั้นเขามีความเชื่อมั่นเขามีความปัดเขาเรียกว่าเขาหนักแน่นและเขาจริงจังกับหลักการของศาสนาแต่วันหนึ่งที่อิสลามนั้นตกต่ำอันเนื่องมาจากว่าผู้คนที่นับถือศาสนาอันอิสลามเองเขามีความรู้สึกอิ่มตัวเขามีความรู้สึกพอเพียงเขามีความรู้สึกว่าเรื่องศาสนาบางครั้งธุระก็ไม่ใช่พี่น้องจะเห็นคุณสมบัติของพวกเราทุกๆคนเวลาเรามางานศาสนาถ้าหากว่าเรามีผมเคยไปบรรยายแถวภาคใต้อันนี้ก็ไม่กระทบกระทั่งใครอ่ะนะเวลามีริเกฮูรูมีการขับร้องเพลงไม่ใช่นะชีดด้วยซ้ำการขับร้องเพลงในบางที่ภาคใต้มีการขับร้องเพลงแล้วก็เชิญผมไปบรรยายเชิญคณาจารย์จากกรุงเทพไปบรรยายตอนที่เหล่าบรรดาที่คนนักขับร้องทั้งหลายหรือดนตรีทั้งหลายได้เล่นเนี่ยคนเต็มสถานที่แต่เวลาถึงบรรยายศาสนาเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวพี่น้องคนเหล่านี้เขาจะหายไปในพริบตาแล้วก็เหลือ3คนเพื่อฟังบรรยายทุกที่จะเป็นแบบนี้ทุกที่จะเกิดขึ้นเหตุการณ์แบบนี้โดยที่เราเองก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกลใดทำไมเรื่องราวของศาสนามันเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยอยากรับฟังเราไม่ค่อยอยากรับรู้และเราก็ไม่คิดว่ามันเป็นธุระของเราด้วยพี่น้องจำไว้นะถ้าหากว่าเรายังคงอยู่ในสถานะหรือสภาพแบบนี้วันหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปลี่ยนอุมมะฮ์ที่สนใจศาสนามาแทนที่พวกเราเพราะในเมื่อพวกเราไม่ทำหน้าที่เรายังยืนยันว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเรายืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นนบีของอัลลอฮฺและเราไม่ทำหน้าที่ปล่อยให้อิสลามนั้นกระท่อนกระแท่นกระเทาะกระแทะมีความรู้สึกว่าจะเดินได้ก็เดินไม่ได้ก้าวไปได้ก็ก้าวไม่ได้มีความรู้สึกเรียกว่าในลักษณะที่อ่อนแออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเปลี่ยนกลุ่มชนใหม่มาให้เป็นกลุ่มชนที่เขาเหล่านั้นยึดมั่นในศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นผมจึงอยากจะบอกกับพี่น้องประการแรกว่าถ้าเราไม่เข้าใจศาสนาเราไม่เรียนรู้ศาสนาเราไม่หนักแน่นบนหลักการของอิสลามอย่างแท้จริงเราก็จะเกิดความยากลำบากกับตัวเราสาเหตุล่ะพี่น้องมากมายมหาศาลสาเหตุประการแรกที่ผมอยากจะพูดกับพี่น้องนอกเหนือจากคำพูดเมื่อสักครู่ที่อบีดัดดาได้ร้องไห้ว่าที่เขาชนะเพราะว่าอันเนื่องมาจากความช่วยเหลือของอัลลอฮ์และอันเนื่องมาจากความอ่อนแอของคนเหล่านั้นและอบูดะดาก็บอกว่าแน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้คนกลุ่มหนึ่งมาเปลี่ยนอีกกลุ่มหนึ่งในเมื่อกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามอยู่อ่อนแอเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าถ้าเราฟังแค่ตรงนี้เราก็มีความรู้สึกตื่นตัวเราจะได้มีความรู้สึกตื่นเต้นกับการมาของอิสลามไม่ได้อิสลามมาในลักษณะผู้คนที่แปลกหน้าสม่ำเสมอไปแม้ว่าจะเป็นคนแปลกหน้าในยุคอาครุสมันก็ตามท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับผมคงจะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความอ่อนแอในเรื่องของศาสนาหรือการที่หลายคนเชิดชูในสิ่งที่ไม่ใช่หลักการของอันอิสลามที่เราเรียกในสิ่งที่ตรงข้ามกับซุนนะของท่านนบีนั่นก็คือบิดอะห์หรือการอุตริกรรมในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องผู้มีอีหม่านครับมีหะดีษของท่านนบีหะดีษหนึ่งและหลายๆหะดีษก็จะพูดในหลายรีวายาตด้วยเช่นเดียวกันว่าท่านนบีนั้นได้กล่าวว่ายูชะกูอันตะตะดาอะอะลัยกุมุลอุมามุ
กามาตดาอันอักลตุอิลาซักติฮาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใกล้เข้ามาแล้วนะท่านนบีพูดเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วแต่เป็นการพูดคุยกับเราว่าใกล้เข้ามาแล้วนะที่เหล่าบรรดาอุมมะห์ประชาชาติกลุ่มชนทั้งหลายเขาจะอะไรครับตะตะดาอาเขาจะรุมประชาชาติอันอิสลามเขาจะรุมประชาชาติอันอิสลามโดยที่กามาตะดาอาอันอักละตุอีลาซอกอติฮาดังเช่นเหล่าบรรดามือทั้งหลายที่กำลังแก่งแย่งอาหารที่อยู่ในถาดเดียวกันอุมมะห์ประชาชาติอิสลามโดนแบบนี้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีก็แปลกใจว่าเอ๊ะเราอยู่กับท่านนบีเนี่ยมันมีแต่ความสงบมีแต่ความร่มรื่นมีแต่คนรับอันอิสลามอย่างไม่ขาดสายแต่ทำไมก่อนที่วันอวสานโลกเนี่ยอิสลามถึงโดนแบบนี้คือเขามองว่ามันจะต้องมีแต่อียาบียะจะต้องบวกไปเรื่อยๆจะมาสิ้นบียะลบอย่างเดียวนี่ไม่ได้เราวันนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นคนนั้นรับอิสลามมาชาอัลลอฮ์เรากล่าวอัลลอฮุอักบัรกล่าวตักบีรอัลลอฮุอักบัรเห็นคนนั้นรับอิสลามเห็นดาราคนนั้นรับอิสลามเห็นดาราคนหนึ่งเกาหลีรับอิสลามแล้วเดินทางไปอุมเราะห์อยากจะไปกับเขาด้วยคือเรามีความรู้สึกว่ามันอิสลามมันต้องมีแต่บวกสิมันจะลบได้ยังไงซอฮาบะห์เขาก็มองเหมือนกันเขาก็มองเหมือนกับที่ท่านนบีกำลังจะบอกเนี่ยทำไมล่ะอิสลามเนี่ยมันดูจะมีแต่บวกแต่ทำไมถึงโดนลักษณะแบบนี้โดนกัดกินโดนแทะกินโดนรุมกินเนี่ยดังเฉกเช่นคนที่กินอาหารอยู่ในถาดเดียวกันและมีจำนวนมือหลายๆมือไม่งั้นเนี่ยสมัยใหม่เนี่ยพี่น้องสมัยก่อนโบราณสัก30ปีเรากินถาดกันทั้งนั้นแหละครับแต่สมัยใหม่เรากินจานแยกจานกันเพราะว่าเดี๋ยวของเราถูกแย่งเห็นไหมครับเนี่ยคือวัฒนวัฒนาการเพราะฉะนั้นด้วยเหตุดังกล่าวนี้ฟากี้ล่ะก็มีชายคนหนึ่งกล่าวกับท่านนบีว่าอาวามินกิลละตินนะฮ์นูยามะอีซินในวันนั้นน่ะในวันที่เหล่าบรรดาประชาชาติทั้งหลายเขารุมกินโต๊ะอิสลามอ่ะพวกเรามีกันน้อยเหรอพวกเรามีนิดเดียวใช่ไหมมันต้องเป็นอย่างนั้นสิคนหลายคนมารุมถึงเราอ่ะอาจารย์อาดัมนี่พื้นที่บะโรงเรียนอาลูกานี่ถ้าเล็กนิดเดียวนี่คนมาล้อมสัก3คนก็เรียบร้อยแล้วเช็คเช่นเดียวกันพี่น้องซอฮาบะห์จึงถามท่านนบีว่าพวกเราในวันนั้นมีจำนวนน้อยกว่านั้นหรือทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องที่เราคุยเนี่ยนะคุยทั้งคนที่มีเตาคนที่อยากจะเตาบัดกับเนื้อกับตัวกับคนที่ไม่ได้คิดอะไรเลยก็ตามหรือคนที่มาชาอัลลอฮ์อาจจะจะสักนิดนึงกับอิสลามจะได้มีความหนักแน่นขึ้นมันจะได้เป็นประโยชน์โดยทั่วกันในวันนี้ท่านนบีจึงบอกว่าอามินกิลละตินนะฮนูยามะอิซินพวกเรามีจำนวนน้อยเหรอนบีคนน้อยเท่านั้นที่มันจะถูกกินรุมโต๊ะได้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบัลอันตุมกะซีรแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายมีจำนวนมากอัลลอฮุอักบัรดูสิคนจำนวนมากประเทศจีนบอกว่าเราส่งเสริมให้ทุกครอบครัวมีลูกเยอะๆบ้านเราบอกว่าตั้งแต่สมัยมีถุงยางใหม่ๆบอกว่ามีลูกมากยากจนแต่จีนบอกว่ามีลูกเยอะๆดีพื้นที่เราใหญ่มีไปเลยสุดท้ายจีนเป็นอำนาจเป็นคนที่มีเสียงอีกเสียงหนึ่งต่อสู้กับพวกยุโรปได้ต่อสู้กับมหาอำนาจของโลกได้ด้วยจำนวนคนพี่น้องเห็นไหมเราไม่ต้องคุยคุณภาพว่าคุยจำนวนเนี่ยเขายังคุยนบีเราก็สอนอย่างนั้นเหมือนกันคนบางคนตั้งเจตนาเวลาแต่งงานมีสองคนพอเอาชายคนหญิงคนมีเยอะไม่ไหวเลี้ยงพี่น้องไปดูคนโบราณนะเขามีลูกกัน11คนคนทำนานะพี่น้องมีลูก9คนแต่คนสมัยบ้านเรานี่มี2คนพอแล้วมีลูกมากเดี๋ยวก็ยากจนไปด้วยไม่มีอะไรจะเลี้ยงด้วยแต่นบีบอกว่าบ้านอันตุมกะซีรูนบ้านแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายมีจำนวนมากหาใช่มีจำนวนน้อยไม่ได้หมายความว่ามีจำนวนน้อยมีจำนวนมาก
ولكنكم ولكنكم غثاء كغثاء السيل แต่ความมากของท่านเนี่ยนะมันเป็นความมากเหมือนกับฟองในน้ำทะเลเดี๋ยวเราคุยให้จบนะพี่น้องนะกับหะดีษบทนี้วะลายันซาอันนัลลอฮุมินซูดูริอะดูวิกุมอัลมะฮาบะมินกุมเมื่อเรามีจำนวนน้อยเรามีจำนวนมากเนี่ยสิ่งที่ให้ตามมาคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถอดถอนอะไรล่ะพี่น้องถอดถอนความน่าเกรงขามของคนที่เป็นมุสลิมออกจากหัวใจของศัตรูของพวกท่านทั้งหลายวันนี้ถ้ามุสลิมยืนเผชิญหน้ากับยะฮูดียืนเผชิญหน้ากับนาซารอยืนเผชิญหน้ากับมุชริกีนเขาจะเห็นว่าไอ้พวกนี้พวกตัวตลกไอ้พวกนี้มันไม่สามารถที่จะมีค่าในสังคมนี่คือลักษณะพี่น้องลักษณะของพวกอาคิรุซซะมานมุสลิมในอาคิรุซซะมานที่ถ้าไม่เรียนไม่รู้ไม่ทำความเข้าใจท่านก็จะอยู่ในลักษณะแบบดังเชกเช่นที่ท่านนบีพูดแม้ว่าท่านจะมีจำนวนมากแต่จำนวนของท่านไม่สร้างประโยชน์แถมยังอัลลอฮฺสุภาโนตาลานั้นให้ความน่าเกรงขามของความเป็นมุสลิมเมื่อก่อนนู้นพี่น้องมีดำริของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไปเผยแผ่ศาสนาเดือนหน้าจะไปคอยบัตก่อนท่านนบีมา1เดือนคอยบัตอยู่ไม่ได้แล้วทำไมอ่ะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความยิ่งใหญ่ให้ความรู้สึกมีอีมานให้ความรู้สึกมีศรัทธาในหัวใจของเหล่าบรรดาศัตรูอิสลามเวลาท่านนบีจะมาก่อนเดือนหนึ่งพวกนี้อยู่กันไม่ติดแล้วจะขวาจะซ้ายต้องเอาแล้วว่าจะไปกันยังไงดีนบีไปที่ไหนซอฮาบะของท่านนบีไปที่ไหนสั่นสะเทือนที่นั่นแต่วันนี้มุสลิมไปที่ไหนพี่น้องมองเห็นมุสลิมเป็นยังไงพวกขยะสังคมมาเหรอพวกคลั่งลัทธิมาหรือพี่น้องผู้มีอีหม่านครับวันนี้เนี่ยมันกลับตลบัดกลับหัวกลับหางอันเนื่องมาจากอะไรล่ะพี่น้องมันก็ต้องสืบไม่ได้ว่าต้องมาจากตัวเรานี่แหละวันนี้ผมพูดไม่ได้หมายความว่ามาโกรธใครนะแต่เราอยากพูดให้มันหนักแน่นจริงจังกับพี่น้องสักนิดนึงเพราะว่าอีกสองท่านเขาหนักแน่นอยู่แล้วผมก็ต้องเปิดหัวให้มันหนักแน่นหน่อยแต่ไม่ได้แสดงนะพี่น้องนะพูดด้วยความเป็นห่วงจริงๆหวังว่าไอ้ความเป็นห่วงของผมสัก 70% ที่เราได้เป็นห่วงกันเนี่ยนะตกอยู่กับพี่น้องสัก 50 ก็อัลฮัมดุลิลละเรากลับมาพิเคราะห์พิจารณาการดำรงชีวิตของเราใหม่กลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเราใหม่กลับมาเตาบ้ากับเนื้อกับตัวต่อรัสพานุอาตาลาใหม่กลับมาช่วยเหลืองานศาสนาใหม่มองสิ่งที่เป็นความไม่ชอบมามองสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายแล้วตั้งต้นในเรื่องเป็นบ่าวของรัสที่ดีใหม่ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ท่านนบีจึงได้บอกต่อไปว่าฟอกและท่านนบีก็วะลายักซะฟันนัลลอฮุฟีกุลูบิกุมอัลวะฮนะและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากทดแทนเขาเรียกว่าดึงความน่าเกรงขามของความเป็นมุสลิมเนี่ยออกจากตัวของท่านแล้วก็ใส่แทนนั่นก็คือความน่ากลัวอัลวะฮันเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามท่านนบีก็บอกว่าคำว่าวะฮันคืออะไรครับนบีคำว่าที่นบีพูดคำว่าวะฮันที่มันอยู่ในหัวใจของผู้ศรัทธาทุกๆคนในวันนี้แม้กระทั่งตัวของผมด้วยไม่ได้หมายความว่าผมพูดในวันนี้แล้วผมบอกว่าผมเนี่ยสุดยอดแห่งความยำเกรงไม่ใช่พี่น้องพวกเราทุกคนมีวะฮันทั้งนั้นแหละพี่น้องแล้วเรามาดูที่ท่านนบีอธิบายคำว่าวะฮันที่เราบรรดาซอฮาบะได้ถามท่านนบีนั่นคืออะไรซอฮาท่านนบีก็ตอบว่าคำว่าวะฮันนั่นก็คือฮุบบุดดุนยาวะกะรอฮียะตุลเมาต์นั่นก็คือความลุ่มหลงในดุนยาเมื่อความลุ่มหลงมาไม่ใช่ปัญญาเกิดนะลุ่มหลงมากลุ่มหลงมานี่พี่น้องสิ่งที่น่าหวาดกลัวต่อไปก็คือกลัวความตายเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขาตายไปเขาจะต้องเจอกับอะไร
ผมจึงพูดให้กับพี่น้องฟังในเรื่องแรกเรื่องของการยึดมั่นในหลักการของศาสนาเรื่องของการที่เรานั้นจะให้ความจริงจังในหลักการของอันอิสลามเรื่องที่เราทุกคนนั้นจะต้องให้การช่วยเหลือเกื้อกูลและเป็นความปรองดองที่เป็นพี่น้องซึ่งกันและกันเรื่องที่เรานั้นจะต้อง หนักแน่นในหลักการของศาสนาต่อไปนี่แหละคือสถานการณ์เดียวและวิธีทางเดียวที่จะทำให้เรานั้นจะมีจำนวนมากหรือจำนวนน้อยก็แล้วแต่ว่าเรามีจำนวนที่มีคุณภาพดังเช่นที่คำว่ากากูซาอิไซลีเนี่ยความหมายที่เหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการอธิบายทำไมนบีเปรียบเทียบว่าเหมือนกับฟองในน้ำทะเลเพราะอะไรเพราะฟองในน้ำทะเลพี่น้องอุลามาได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันจะลอยไปทางไหนเนี่ยมันลอยแบบไม่มีทิศทางจับทิศทางมันไม่ได้ว่ามันจะเข้าหาฝั่งมันจะอยู่ที่กลางทะเลของมันมันจะไม่มีใครซัดมันเข้ามาเรียกว่าเดินแบบสเปะสปะไร้ทิศทางไม่ต่างอะไรกับชีวิตของผู้ศรัทธาในดุนยานี้ถ้าหากว่าหลงดุนยาแล้วก็กลัวความตายที่จะตามมาเนี่ยเราจะเดินแบบไม่มีทิศทางเพราะฉะนั้นสาเหตุแรกในการที่เราจะสร้างความเข้าใจให้มันเกิดขึ้นนะพี่น้องนะถ้าหากท่านไม่มีอิสลามเนี่ยท่านต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ได้มาขู่กันพี่น้องแต่มันคือข้อเท็จจริงที่นบีมุฮัมมัดซึ่งได้รับวะฮยูจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกล่าวกับเราเตือนกับเราวันนี้หน้าที่ของเราหน้าที่เดียวคือพี่น้องสนใจเรียนปฏิบัติในเรื่องของศาสนารู้เท่าไหร่ปฏิบัติเท่านั้นอะไรที่เรายังไม่รู้ไต่ถามผู้รู้ให้ชัดเจนแล้วเราก็ปฏิบัติ ก็จะทำให้เรานั้นกลายเป็นอุมมะห์ประชาชาติดังเช่นที่ครูอัสมานหยิบยกหะดีษได้บอกกล่าวว่ามายูริดิลลาฮูบีฮิคอยรอนยูฟักกีฮูฟิดดีนใครที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาให้เขาได้รับความดีเขาก็จะเข้าใจศาสนาเพิ่มขึ้นเรียนรู้อันอิสลามเพิ่มขึ้นสาเหตุที่สองก่อนที่จะครึ่งชั่วโมงนะเผื่อแป๊บเดียวสาเหตุที่สองเล็กน้อยพี่น้องสาเหตุของการทำบิดอะห์ในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสาเหตุใหญ่สาเหตุหนึ่งที่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจอิสลามแล้วยังลุ่มหลงยังคลั่งคล้ายในเรื่องราวเหล่านี้อยู่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องพูดคุยทำความเข้าใจต่อกันต่อไปด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีนะพี่น้องนะด้วยความจริงใจที่เราไม่ได้หมายความว่ามาตะกับบดตัวเองมายกตนข่มท่านมาทำตัวให้มีความรู้สึกว่าสูงกว่าคนอื่นคนเหล่านี้พี่น้องไม่สามารถเดินในสังคมได้ถ้าเราไม่เดินด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในเรื่องราวหนึ่งเป็นเรื่องราวของท่านอานัสบินมาลิกได้พูดเรื่องราวของการทำในหลักการของศาสนาหวังปรารถนาอยากจะได้ความดีแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมีชายคนหนึ่งมาคุยกับอานัสบินมาลิกว่าถ้าฉันจะไปทำอุมเราะห์หรือฉันจะไปทำฮัจญ์เนี่ยฉันอยู่มะดีนะห์เนี่ยฉันจะครองอิหร่อมที่ไหนอานัสบินมาลิกบอกว่าอะไรถ้าท่านอยู่มะดีนะห์ท่านก็ครองอิหร่อมที่ซุลฮุไลฟะห์สิก็คือสถานที่หนึ่งเราเรียกว่ามีกอดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดไว้ชายคนนั้นบอกว่าถ้าหากว่าฉันครองอิหร่อมจากมัสยิดของท่านนบีล่ะจากกุโบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานัสบินมาลิกบอกว่าลาตัฟอันท่านอย่าได้ทำแบบนั้นเป็นอันขาดทำไมอ่ะฉันก็ปรารถนาความดีอยากจะได้ความดีเหมือนกันไม่ได้หมายความว่าต้องการความชั่วร้ายอะไรเลยการคลองเอียรอมการกล่าวลับใบกัลลอฮุมมาอุมรอตันลับใบกัลลอฮุมมาฮัจญันอะไรแต่อะไรเหล่านี้มันเป็นความดีเวลาเราตั้งเจตนาเราเนียดแล้วเนี่ยเราคลองเอียรอมจากมัสยิดของท่านนบีแล้วเรากล่าวตั้งบิยะไปเรื่อยๆเนี่ยกว่าจะถึงมีกอดเนี่ยไอคนที่มันกล่าวก่อนมันต้องชนะดิแล้วเราไปรอกล่าวที่มีกอดอย่างผมเนี่ยกำลังจะไปกันเนี่ยพี่น้องคลองเอียรอมที่ไหนดีอ่ะไปคลองเอียรอมยิดดาก็ได้ไปคลองเอียรอมตันาอีมก็ได้หรือเราจะคลองเอียรอมที่มันถึงเขตมีกอดหรือเราจะคลองเอียรอม
กล่าวลับใบกัลลอฮุมมาอุมรอตันตั้งแต่เมืองไทยเวลาผลบุญมันน่าจะได้มากกว่าเขาไม่ปรารถนาอะไรพี่น้องปรารถนาความดีแต่อานัสบินมาลิกบอกลาตัฟอัลเพราะฉันเคยได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอายะห์อัลกุรอานกับคนหนึ่งที่ต้องการความดีแต่มันไม่ได้ได้แบบนั้นนะพี่น้องท่านนบีนั้นได้อ่านซูเราะห์ในอายะห์หนึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าฟันยะฮซะริลลซีนยุคอลิฟูนอันอัมริอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนเอายุซีบะฮุมอาซาบุนอาลีมอานัสบินมาลิกบอกว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยหูของฉันเนี่ยว่านบีเนี่ยได้รับคำถามนี้แล้วนบีก็อ่านอายะห์อัลกุรอานอายะห์นี้อะไรล่ะพี่น้องฟันยะฮซะริลละซีพึงระวังใครพี่น้องต้องระวังอัลละซีนยุคอลิฟูนาอันอัมรีผู้ซึ่งขัดคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอ้อันตุซีบะฮุมฟิตนะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ฟิตนะความวุ่นวายความระส่ำระสายเกิดขึ้นประสบกับเขาทั้งหลายเหล่านั้นนี่เป็นสาเหตุของความไม่เข้าใจอิสลามเหมือนกันนะพี่น้องเพราะความรู้มันคือไอ้โมเพราะความรู้มันคือสุนนะและสิ่งที่ตรงข้ามกับไอ้โมก็คือความเจเฮความไม่รู้และสิ่งที่ตรงข้ามกับสุนนะก็คือบิดอะห์นั่นเองอันตุซีบะฮุมฟิตนะที่จะเกิดขึ้นความวุ่นวายทั้งหลายเอายุซีบะฮุมอาซาบุนอาลีมหรือเขาจะถูกลงโทษที่ไหนพี่น้องถูกลงโทษในวันอาคิเราะห์ด้วยการลงโทษอย่างเจ็บแสบดุนยาก็ชีวิตวุ่นวายพี่น้องเคยเห็นคนทำบิดอะห์แล้วหัวเราะร่าไหมล่ะว่าฉันภูมิใจกับหลักการของศาสนาเหลือเกินที่ศาสนาเนี่ยได้สอนได้สั่งได้บอกกล่าวกับเราแบบนี้แม้ว่ากลุ่มซุนนะจะหัวตกกันก็ตามแต่มันก็เป็นยังเป็นความภาคภูมิใจที่เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องกลับมาศึกษาอิสลามนี่แหละพี่น้องจะทำให้ท่านนั้นได้ผ่อนปลนในเรื่องเหล่านั้นแม้ว่าอาจจะถูกมูซีบะห์แต่ท่านก็จะรู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรกับมูซีบะห์ที่เกิดขึ้นกับตัวของเราเองแต่อย่างน้อยถ้าเราโดนมูซีบะห์มากในดุนยานี้เราก็รู้ว่านั่นคืออัลลอฮฺสุภาโนตาลารักเราต้องการให้เราเนี่ยไปพบพระองค์ด้วยกับการไม่มีบาปใดๆเลยนี่คือวิถีของการเข้าใจศาสนาแล้วพี่น้องเลยมองตรงกันข้ามถ้าไม่เข้าใจล่ะบิลอัคไม่เข้าใจล่ะพี่น้องมันก็อยู่ในทางตรงกันข้ามนั่นก็คือดุนยาก็วุ่นวายอาคิเราะห์ก็ปั่นป่วนประมาณนั้นนะพี่น้องนะเอาตามนี้อินชาอัลลอฮฺอันนี้แบบว่าคุยให้กับพี่น้องได้เข้าใจในประเด็นแรกก่อนนะครับว่าไอการที่เราไม่เข้าใจศาสนาเราอยู่ไม่ได้เรามีความไม่เรียนรู้เรื่องราวของศาสนาไม่เรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเราจะเจอกับอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจหรือเรื่องซุนนะของท่านนบีที่เราเรียกว่าอิลมูที่แท้จริงเดี๋ยวเรามาคุยในถ้าหากมีเวลานะครับอินชาอัลลอฮ์ญะซากุมุลลอฮ์ขอบคุณยะซากัลลอฮุคอยรอนอาจารย์ยะฟานะครับในรอบแรกของอาจารย์นะฮะอาจารย์ได้พูดถึงปัญหาอย่างหนึ่งนะครับในความเป็นมุสลิมของเราเหมือนกันพี่น้องครับในความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาพี่น้องครับในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดบอกนะครับเราพอจะสรุปได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ความนึกคิดของเราเองพี่น้องครับอาจารย์ฟัดได้ยกตัวอย่างบุคคลได้ยกตัวอย่างเรื่องราวของการทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหวังในความดีงามแต่ไม่ได้ตรงร่องรอยไม่ตรงแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนาไม่ได้อยู่ที่ความคิดของเราเหมือนเหตุการณ์นึงที่พี่น้องผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านในที่นี้ของเราเนี่ยได้ฟังกันมาเยอะได้ฟังกันมาบ่อยจากความรู้ที่ครูบาอาจารย์ของเราได้พูดถึงนะครับที่เป็นเรื่องราวของท่านอาลีบินอบีตอลิบที่บอกว่าไงฮะถ้าศาสนาเนี่ยอยู่ที่ความนึกคิดของเราเนี่ยท่านอาลีเนี่ยจะเช็ดบนรองเท้าใช่ไหมอาจารย์นะฮะท่านอาลีเนี่ยจะเช็ดด้านล่างไม่เช็ดด้านบนเพราะอะไรล่ะเพราะว่าด้านล่างมันน่าจะเปื้อนกว่าด้านบนใช่ไหมอาจารย์ถ้าหากว่าความเข้าใจของศาสนาเนี่ยอยู่ที่ความนึกคิดของตัวเราเอง
และแน่นอนอาจารย์ยะฟัตได้พูดถึงความตกต่ำขององุมมะห์อิสลามพี่น้องครับ จากการหลุดออกจากแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเพียงแค่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราเรียกว่าอุตริกรรมเนี่ยพี่น้องครับมาจากความเข้าใจของเราที่บิดเบี้ยวที่หลุดออกจากแนวทางของท่านนบีหรือว่าเราเข้าใจศาสนาด้วยกับความนึกคิดของเราเองคิดว่ามันดีสาว่ามันดีนะฮะและสุดท้ายเราก็เป็นบุคคลที่หลงออกจากแนวทางเหล่านี้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำให้เราตกต่ำแทนที่ความน่าเกรงขามของอันอิสลามด้วยกับความที่ศัตรูไม่กลัวเราวันนี้เราเห็นมุสลิมถูกรังแกถูกอาธรรมเพราะเราตกต่ำด้วยกับความที่วันนี้เราไม่ได้เข้าใจหรือเข้าหาแนวทางที่ถูกต้องก็ฝากเรานะฮะในเบื้องต้นก่อนนะครับกับการเริ่มต้นของเราที่วันนี้เราจะเข้าใจศาสนาของเรานะครับเราจะต้องเข้าใจที่กลับก่อนพี่น้องนะครับก่อนที่เราจะเข้าใจศาสนาเราต้องรู้ที่กลับของเราว่าองค์ความรู้ของเราจะต้องกลับไปหาสิ่งใดและมันจะมีสเต็ปอย่างไรต่อมาเอาละครับลำดับต่อไปเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับได้พูดถึงบ้างนะครับกับประเด็นของเราวันนี้นะครับอาจารย์ดำก่อนไหมฮะได้ครับอาจารย์โอเคครับเอาละครับเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ดำนะครับในท่านต่อมานะครับกับเรื่องราวของความเข้าใจในอันอิสลามของเราครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาห์ลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับ ขอชูกรต่ออัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ขอดุอาอ์ให้กับอาจารย์อิมรอนนะครับอิหม่ามแล้วก็ทุกคณะกรรมการทุกท่านพี่น้องที่มาร่วมนะครับให้งานวันนี้ลุล่วงไปด้วยดีนะครับด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนพี่น้องทุกท่านเลยและเราก็พ่วง กิจกรรมของเรานะครับในเรื่องการพูดคุยเรื่องราวศาสนาเพื่อย้ําเตือนวันนี้หัวข้อนะครับเป็นในเรื่องของการถ้าไม่มีอิสลามเนี่ยเราเนี่ยจะอยู่อย่างไรเมื่อกี้ก็ได้ฟังอาจารย์ยะฟัตนะครับได้พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดออกมาเมื่อ 1,400 กว่าปีว่าในยุคสุดท้ายเนี่ยมุสลิมนะครับจะอยู่เสมือนนะครับเสมือนเป็นฟองน้ำที่อยู่ในทะเลคือไม่มีราคาถึงแม้ว่าจำนวนจะมากแต่ก็ไม่มีประโยชน์อันใดมันสะท้อนให้เราเห็นว่าวันนี้มุสลิมเราเนี่ยเยอะสถิติใหม่นะครับของโลกเนี่ยการอัตราของการเพิ่มของมุสลิมเนี่ยการรับอิสลามเนี่ยเป็นที่หนึ่งของโลกแล้วนะครับถ้าหากว่าไม่บิดเบือนข้อมูลเนี่ยเป็นที่หนึ่งของโลกนะครับแต่พี่น้องสังเกตดูสิมุสลิมเนี่ย เป็นที่หนึ่งของโลกในจำนวนผู้คนแต่ปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นที่มุสลิมมากที่สุดเลยเกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกกลางมากที่สุดเลยอิสราเอลนะครับตั้งอยู่ในวงล้อมที่เต็มไปด้วยกับอิสลามแต่เราก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องของเราในพื้นที่เล็กๆได้เลยแม้แต่นิดเดียวทั้งที่จำนวนคนของเรามุสลิมเนี่ยเยอะมากก็เป็นไปที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราทั้งหมดนะครับสาเหตุอันเนื่องมาจากเราเนี่ยมีอิสลามเพียงแค่ปลายลิ้นเท่านั้นเองความเข้าใจในหลักการในเรื่องของอะกีดะห์เนี่ยสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เราเนี่ยถูกอุบัติถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยเรื่องของการที่เราต้องเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังเนี่ยมันถูกเพิกเฉยอย่าใช้พี่น้องได้เห็นภาพมากขึ้นถ้าหากว่าพวกเราไม่มีอิสลามอยู่ณวันนี้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้พูดอยู่หะดีษนะครับในช่วงสุดท้ายก่อนที่จะถึงวันกิยามะห์ท่านนบีบอกว่ายุรฟาอุลอิลมุวะยัสลุลญะฮลุความรู้เนี่ยจะถูกยกขึ้นถูกนำออกจากแผ่นดิน
มีอีกหะดีษบทหนึ่งบอกว่าความรู้เนี่ยจะถูกนำออกจากแผ่นดินด้วยการเสียชีวิตของบรรดาอุลามะบรรดาผู้ที่เอาอายะห์กุรอานมาอธิบายให้พี่น้องเข้าใจอย่างถูกต้องคนเหล่านี้จะถูกทำให้เสียชีวิตมากจนกระทั่งเราเนี่ยไม่เจออุลามะที่มีความรู้ที่แท้จริงและที่เหลืออยู่บนโลกนี้ก็คือรูอูซุลจุฮัลบรรดาชนชั้นนำที่โง่เขลาเบาปัญญาไม่เข้าใจเนื้อหากุรอานและหะดีษแต่พวกเขาเนี่ยจะขึ้นมาฟัตวาเรื่องราวศาสนาวันนี้นะครับพี่น้องเวลาจะถามเรื่องศาสนาเนี่ยจะมีคนลังเก่าเนี่ยขึ้นมาพูดเรื่องราวศาสนาและมันก็เป็นที่ประจักษ์ชัดอย่างชัดเจนนะครับพี่น้องได้ติดตามโลกโซเชียลโลกโซเชียลในปัจจุบันนี้นะครับทุกคนมีช่องทางของตัวเองมีทีวีของตัวเองมีสื่อของตัวเองและที่น่าประหลาดใจคือทุกคนพูดศาสนาหมดเลยจะสร้างคอนเทนต์ด้วยการเอาเรื่องศาสนาเนี่ยมาพูดคนที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยถูกการันตีจากบรรดาผู้รู้ในยุคสมัยออกมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับดัจญาลออกมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับอิหม่ามมาดีออกมาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยเถิดไปจนถึงเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจากสิ่งที่ถูกสร้างไปเลยเถิดจนกระทั่งถึงผู้สร้างแล้วก็เอาวิชาความรู้มาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนที่นบีบอกว่าในยุคสุดท้ายเราจะได้ยินเรื่องราวจากคนที่เราไม่รู้จักและเป็นเรื่องที่บรรพบุรุษของเราไม่เคยพูดมาก่อนเลยนั่นหมายความว่าบรรดาซอฮาบะห์ไม่เคยถ่ายทอดมันมาให้เราได้ฟังเลยไม่มีที่มาแล้วก็ไม่มีที่ไปและวันนี้นะครับเยอะมากผมถามพี่น้องเลยที่นั่งกันอยู่บนเวทีนี้นะครับผมอาจารย์ยะฟัดอาจารย์ฮาบีบุลลอฮ์เนี่ยเราสามคนยอมรับตัวเราเองว่าเรายังไม่ใช่ผู้รู้เลยนะใช่ไหมอาจารย์เราเนี่ยทุกคนเลยเนี่ยที่นั่งอยู่บนเวทีเนี่ยไม่กล้าการันตีตัวเองว่าเป็นผู้รู้กุรอานเนี่ยเรายังจำไม่หมดเลยหะดีษเราก็จำได้น้อยมากถามหน่อยพี่น้องขนาดพวกเราเนี่ยยังไม่รู้เลยและที่นั่งกันอยู่ข้างล่างเนี่ยรู้แค่ไหนในเรื่องราวอิสลามถ้ามีคนบอกว่ารู้มากกว่าอาจารย์ที่นั่งบนนี้เนี่ยสุดยอดแล้วแสดงว่าผู้รู้ที่จะมาบอกเราถึงเรื่องราวของศาสนาถึงอายะห์กุรอานที่แท้จริงเนี่ยพี่น้องเคยเห็นหน้าไหมช่วยนึกหน้าให้ผมดูหน่อยสักคนหนึ่งเคยได้ยินเขาไหมที่เขามาอธิบายคำว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุซามัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดเวลาที่ผู้รู้พูดนะครับคำอธิบายของผู้รู้เนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราเนี่ยสะเทือนผู้รู้ที่แท้จริงเนี่ยแค่มองหน้าเนี่ยก็อีมานแล้วผู้รู้ที่แท้จริงเนี่ยสามารถที่จะพูดถึงเนื้อหาสาระประโยชน์จนกระทั่งอีมานของเราเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างนี้เลยนึกหน้าออกไหมในชีวิตของเราปัจจุบันนี้ที่มีผู้รู้แบบนั้นอยู่นั่นหมายความว่าเป็นที่ประจักษ์แล้วพี่น้องในปัจจุบันอิสลามมันค่อยๆเลือนหายไปท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าจุดรสุนอิสลามอิสลามจะค่อยๆจางหายไปเปรียบดังเสื้อลายที่อยู่บนเสื้อของเราที่นานวันเข้าลายของมันก็ค่อยๆเจือจางหายไปและมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วถ้าหายไปมันจะอยู่ในจุดไหนจะกลับไปสู่จุดที่เรียกว่าญาฮิลียะห์ยุคก่อนอันอิสลามผมขอยก3หะดีษ3หะดีษในหนังสือตำราของอิหม่ามอัดดาริมีที่เล่าเรื่องราวก่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะถูกแต่งตั้งเป็นนบีก่อนที่อิสลามจะลงมาจะขยายตัว
เป็นบทบัญญัติศาสนาคนเหล่านี้เขามีชีวิตอย่างไรคนคนหนึ่งเขามาเล่าให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังเป็นสายรายงานของท่านอัลวาดีนบอกว่ารอจูลันอะตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีแล้วก็บอกว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนากุนนาอะห์ละญาฮิลียะวะอิบาดะติอาวซานฟะกุนนานักตุลุลเอาลาดโอ้รอซูลของอัลลอฮ์เรานะเมื่อก่อนเคยเป็นคนที่อยู่ในยุคก่อนที่จะอิสลามจะมาถึงเราสักการะต่อรูปปั้นและเราก็ฆ่าลูกหลานของเราเองวะกานัตอินดีบินตุลีและตัวของฉันเองนี้ก็เคยมีลูกสาวคนหนึ่งกําลังจะเล่าให้นบีฟังว่าตัวของเขานี้เคยมีลูกสาวคนหนึ่งตอนนั้นยังไม่รู้จักนบียังไม่รู้จักอิสลามแล้วทำไมครับทุกครั้งอิซาดะอูตุฮาฟะดะอูตุฮามัสรูรตันจิดดันครั้งเมื่อครั้งใดก็ตามที่ฉันเนี่ยเรียกเธอเรียกนางมาให้ร่วมเดินทางไปด้วยกันพาไปนู่นพาไปนี่ลูกของฉันคนนี้จะดีใจมากที่พ่อเรียกจนกระทั่งวันหนึ่งฉันเรียกนางมาและฉันก็ขุดหลุมต่อหน้านางนางก็มาด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มและดีใจเหมือนทุกๆครั้งที่ฉันเรียกเมื่อขุดหลุมได้พอดีฉันก็จับนางโยนลงไปในหลุมนางก็มองมาที่ฉันด้วยกับสีหน้าที่ประหลาดใจแล้วก็กล่าวว่ายาอาบัตยาอาบัติยาอาบัติโอ้พ่อจ๋าพ่อจ๋าพ่อจ๋าเสร็จแล้วฉันก็เอาดินกลบหน้านางจนกระทั่งนางเสียงของนางนั้นได้สิ้นหายไปและนางก็เสียชีวิตทั้งเป็นฉันได้ฆ่าลูกสาวของฉันเองต่อหน้าต่อตาฉันเองมาเล่าท่านนบีนบีร้องไห้นบีร้องไห้ซอฮาบะห์ที่อยู่ข้างนบีเนี่ยโกรธที่ชายคนนี้ทำให้นบีร้องไห้บอกพ่อท่านเนี่ยทำให้นบีร้องไห้นบีบอกว่าอย่าให้เขาเล่าต่อให้เขาเล่าต่อเพราะเขาจะถามถึงสิ่งที่มันสำคัญยิ่งใหญ่มากชายคนนี้ก็เล่าต่อว่าฉันเนี่ยได้ฆ่าลูกสาวของฉันเองด้วยกับมือของฉันเองเสร็จแล้วฉันเนี่ยจะมีชีวิตยังไงเมื่ออิสลามมาถึงแล้วพี่น้องดูอิสลามถ้าไม่มาบนโลกนี้อิสลามถ้าไม่กําเนิดบนโลกนี้เราที่นั่งอยู่ที่นี่อาจจะเป็นคนที่ฆ่าลูกของเราเองก็เป็นได้อาจจะเป็นคนที่ทําร้ายลูกของเราเครือญาติของเราพี่น้องของเราอย่างง่ายดายก็เป็นได้พออิสลามมาถึงอิสลามไม่อนุญาตให้มีการฝังลูกทั้งเป็นฆ่าลูกสาวฆ่าลูกชายฆ่าชีวิตหนึ่งชีวิตใดไม่เป็นที่อนุญาตอิสลามมาประกันเลือดเนื้อของคนบนโลกดุนยานี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางเรื่องนี้วางบาปของเจ้าไว้ในยุคญาฮิลียะห์แล้วบาปของเจ้าจะไม่พ้นมาจนถึงยุคอิสลามอีกความดีประการหนึ่งของอิสลามทำให้คนที่เคยมีบาปมาทั้งชีวิตเมื่อกลับเนื้อกลับตัวเป็นมุสลิมคนหนึ่งเขาได้รับการอภัยโทษเปรียบสะดุดเหมือนผ้าขาวพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านบิสมิลลาห์พี่น้องครับเรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจริงนะครับในยุคสมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ถัดมาชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับไม่ใช่มาหาท่านนบีเป็นตาบีอีนนะครับท่านมุญาฮิดเป็นตาบีอีนนะครับอาวุโสท่านมาเล่าให้ฟังว่า
เมื่อก่อนเนี่ยฉันจะเป็นเด็กรับใช้คนหนึ่งนายของฉันนะครับได้ส่งฉันเนี่ยเอานมเอาขนมปังเอาไปบูชาเคารพต่อรูปปั้นที่ชื่อว่าอิซาฟกับนาอิลารูปปั้นสองตัวที่ชื่อว่าอิซาฟกับนาอิลาหน้าที่ของฉันคือเอานมกับน้ำกับอะไรครับกับขนมปังเนี่ยไปถวายในขณะที่เดินไปเนี่ยฉันก็หิวนะแต่ฉันไม่กล้าไม่กล้าที่จะแบ่งขนมปังมากินไม่กล้าที่จะเอานมเนี่ยมากินเพราะฉันกลัวเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นของพระเจ้าที่เขาเอาไปกราบไหว้เอาไปบูชาเอาไปเคารพพอไปถึงฉันก็ไปตั้งไว้ที่หน้ารูปปั้นอีซาอีนาฟแล้วก็อะไรครับนาอิลาปรากฏว่าสุนัขเนี่ยเดินมากินขนมปังแล้วก็เดินมาดื่มนมแล้วก็มาเยี่ยวใส่รูปปั้นพี่น้องฉันก็เลยรู้สึกประหลาดใจแต่ฉันก็ยังกลัวจนกระทั่งอิสลามเนี่ยมาถึงทำให้ฉันรู้ข้อเท็จจริงเลยว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สูงส่งถ้าอิสลามไม่มาถึงฉันก็ยังมีความรู้สึกแบบนี้ว่าไอเนี่ยคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวและมีอำนาจเหนือฉันอยู่จนกระทั่งฉันเนี่ยไม่กล้าที่จะกินขนมปังและไม่กล้าที่จะกินนมนี่คือสภาพของคนคนหนึ่งก่อนที่จะได้รับอิสลามถ้าหากว่าวันนี้อิสลามมาไม่ถึงเราพี่น้องเราบางคนอาจจะสักการะเคารพต่อสัปปะรดก็ได้หรือบางคนอาจจะสักการะเคารพต่อมะแรงสาบก็ได้แต่ไม่เรายังอยู่ในร่องรอยหรือว่าร่มเงาของอิสลามที่คนในอดีตเนี่ยเขารักษามาให้เราจนกระทั่งเราเกิดมาหน้าของเราไม่สุญูดให้กับใครหน้าของเราไม่ก้มกราบให้กับใครนอกจากพระเจ้าที่สร้างเราองค์เดียวแต่ถึงกระนั้นก็ตามมีน้องเมื่ออิสลามมันเชื่อจางลงเมื่ออิสลามมันค่อยๆหายไปคนเริ่มกลับไปยึดติดสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาอย่างที่เราเห็นบางคนของพวกเราเอาคนกันเองที่เป็นหมอดูเอามาเป็นตัวทำนายดูชะตาชีวิตบางคนของพวกเราเอาคนที่มีอิทธิฤทธิ์เดาะเหาะเหินเดินอากาศได้ดังที่เขาอ้างมาเป็นที่กลับของเรื่องราวของชีวิตบางคนของพวกเราเอาคนที่ลงหลุมกูโบร์ไปแล้วไปเอามาขอความคุ้มครองขอความเจริญแทนที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลานี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ในสังคมมุสลิมเราและเราก็ทำอะไรไม่ได้ที่ผมบอกว่าทำอะไรไม่ได้ด้วยกับจำนวนที่มากมันก็ใช่เรื่องจริงพูดไม่ผิดถ้าว่าพี่น้องรู้จักโต๊ะตะเกียโต๊ะมะขามโต๊ะระนองโต๊ะตะเนะหรือโต๊ะที่อยู่คู่ซ้ายเนี่ยมุสลิมเราก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็ยังมีคนไว้เคราไปขอความคุ้มครองก็ยังมีคนไว้เคราไปขอความจำเริญก็ยังมีคนใส่หมวกกับปิยะไปรูปรูปคำคำอยู่ที่หลุมกูโบร์สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเหมือนกับคนในยุคญะฮิลิยะเลยถ้าไม่มีอิสลามเรากำลังจะกลับไปอยู่ในสภาพนั้นพี่น้องมุสลิมศรัทธาทุกท่านฉะนั้นอิสลามคือศาสนาคือสิ่งที่ทำให้สติปัญญาของเราสมบูรณ์และบริสุทธิ์พี่น้องทราบไหมคนที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์บอกในอายะห์กุรอานว่าอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอลบินสลีมคนที่จะมาหาอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์จะเป็นบุคคลที่คนคนนั้นจะมีหัวใจที่บริสุทธิ์สลีมหัวใจที่บริสุทธิ์หมายถึงมีสติปัญญาที่บริสุทธิ์ไม่มีชิริกไม่มีสักการะไม่มีภาคีไม่มีบิดอะห์ไม่มีสิ่งใดที่ผิดต่อหลักการศาสนาของอัลเลาะห์นั่นจะได้ไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปอยู่ในความเมตตาของพระองค์ชะรีอะห์อิสลามที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้อย่างที่ผมบอกใครกันที่เป็นผู้รู้
ที่จะมาบอกเราถึงอิสลามถึงแก่นแท้ที่นั่งกันอยู่ 3-4 คนนี้นะครับแค่เสี้ยวเดียวของอิสลามเท่านั้นเองที่เราพอจะรักษากันได้นั่นหมายความว่าชีวิตเราเนี่ยกำลังสุ่มเสี่ยงสุ่มเสี่ยงที่ทำให้อิสลามเนี่ยมันจะหายไปจากวิถีการดำเนินชีวิตของเราและเราก็จะหลงทางโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวคนที่ไปสักการะต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์ในสภาพที่เป็นมุสลิมเนี่ยเขาไม่รู้ตัวนะครับถ้าคนที่รู้ตัวเขาคงไม่ทำมันจึงแปรไปเป็นสภาพมุสลิมที่ไร้ซึ่งความสามารถและไร้ซึ่งประโยชน์และเมื่อมุสลิมเป็นอย่างนี้ไปยืนรวมตัวกันเป็นร้อยเป็นพันช่วยเหลือพี่น้องปาเลสไตน์โดยการยกมือขอดุอาแต่ความช่วยเหลือของอัลเลาะห์จะช่วยเรากระนั้นหรือในขณะที่ 20% ไม่ละหมาด 20% มีชิริก 20% ซินา 20% การพนันแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะช่วยพวกเราได้อย่างไรฉะนั้นเรื่องของอิสลามถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ทิ้งไม่ได้พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านถ้าหากว่าวันนี้ไม่มีการพูดคุยเรื่องราวศาสนาถ้าหากวันนี้ที่พวกเรายังมีเพียงเสี้ยววิชาการยังหลงเหลืออยู่และตายจากพี่น้องไปจะถามพี่น้องว่าจะเอาศาสนาจากใครได้อีกพี่น้องนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงยุคที่ว่ากุรอานถูกถอดถอนออกหะดีษถูกถอดถอนออกอักษรกุรอานจะไม่มีให้อ่านพี่น้องตื่นเช้ามาอยากอ่านกุรอานหากุรอานไม่เจอหากุรอานไม่เจออยากจะเรียนรู้อิสลามหาหะดีษไม่เจอจะถึงขั้นสภาพนั้นเลยและเราจะอยู่ยังไงเราจะไม่เหลืออะไรแล้วพี่น้องเราจะไม่เหลือเลยตอนนี้เรายังมีกุรอานเรายังมีหะดีษเรายังมีผู้รู้ที่คอยแนะนำคอยบอกต่อเราแม้เพียงเสี้ยวความรู้แม้เพียงหนึ่งความรู้แม้เพียงสามความรู้ก็ยังดีแต่จะต้องรอให้มันหายไปขนาดไหนถึงเราจะให้ความสำคัญกับอิสลามถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับพี่น้องมุสลิมศรัทธาทุกท่านผมก็อยากจะฝากพี่น้องนะครับให้ตักเตือนตัวของพี่น้องเองตักเตือนลูกหลานของพี่น้องเองว่าอย่าทิ้งอิสลามเอาอิสลามมาเป็นสิ่งแรกวันนี้นะครับพวกเราเนี่ยคุยกันเยอะเวลามานั่งเวลาเจอกันเวลาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุยกันมากเล่นกันเยอะกินกันเยอะเที่ยวกันเยอะแต่อ่านกุรอานน้อยละหมาดน้อยขอดุอาเนี่ยน้อยนั่นเป็นตัวชี้ชัดให้เห็นอิสลามที่ตัวเราเลยว่าเรากำลังเหลืออิสลามอาจจะแค่เปลวเทียนเล็กๆน้อยๆแล้วกำลังจะดับแล้วกำลังจะดับแล้วถ้าวันนี้ผมถามวันนี้เลยเนี่ยวันนี้เลยถามวันนี้เลยว่าพี่น้องเนี่ยเช้ามาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเย็นวันเนี้ยคืนวันเนี้ยมีใครจับกุรอานและอ่านได้ถึง1หน้าบ้างนั่นก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้แล้วว่าอิสลามมันจะค่อยๆเจือนหายไปแล้วและสิ่งที่ตามมาคือผลกระทบที่มันรุนแรงและน่ากลัวมากซึ่งเราเองก็จะร้องขอจากอัลลอฮ์อยู่ตลอดว่าอย่าอัลลอฮ์อย่าให้ฉันต้องเจอความเดือดร้อนอย่าอัลลอฮ์ช่วยคุ้มครองฉันด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือลูกหลานของฉันด้วยเถิดอย่าอัลลอฮ์ฉันไม่อยากจะยากจนอย่าอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์แต่กุรอานทิ้งขอดุอาที่เป็นอิบาดัตแบบการละหมาดน่ะทิ้งกิยามุลเลนที่ได้ขึ้นละหมาดน่ะทิ้งทุกอย่างเนี่ยทิ้งหมดเลยยกเว้นมานั่งเรียกร้องร้องห่มร้องไห้เมื่ออุมเราะห์รอบที่แล้วที่ผมเดินทางไปช่วงตุลาคมผมเข้าไปในมัสยิดนบวีในช่วงเวลา 02:00 03:00 แล้วพอเข้าไปเจอคนอยู่2คนยืนคนละเสาเลยคนคนหนึ่งกอดเสาแล้วก็ร้องไห้ดูรู้เลยว่าเขาคงจะมีความทุกข์ระทมใจมาวิงวอนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างมากยืนแล้วก็กอดเสาร้องว่าอย่าอัลลอฮ์อย่าอัลลอฮ์ช่วยฉันด้วยอย่าอัลลอฮ์
ร้องไห้เสียงนี่หลงออกมาเลยได้ยินเสียงครวญครางแต่ไม่รู้ภาษาว่าคืออะไรอีกคนหนึ่งยืนละหมาดสงบอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ละหมาดสงบนิ่งระยะเวลาผ่านไปประมาณ10นาทีถึง20นาทีชายคนที่ยืนกอดเสาเสร็จแล้วเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินจากไปแต่คนที่ยังยืนละหมาดเขาก็ยังละหมาดอยู่และเวลาที่เขาสุญูดเสมือนจะมีเพียงแค่เขากับอัลลอฮฺเท่านั้นที่กำลังประสานที่พยายามพูดคุยกำลังสื่อสารกันอยู่ผมที่นั่งอยู่ตรงนั้นระหว่างกลางของสองคนนั้นรู้สึกทันทีเลยว่าคนแบบนี้แหละอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สุบตาลาจะตอบรับดูอาของเขาเพราะเขาขึ้นมาอิบาดัตเหมือนที่นบีสอนเขาแต่คนที่มาควนคางร้องขอร้องบอกจะได้อะไรเหมือนกับเราในวันนี้พี่น้องอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราเองไม่เคยที่จะเอาอิสลามมาใช้กับการดำเนินชีวิตอย่างจริงจังและจริงใจเลยและจะได้อะไรใช่ไหมอาจารย์ก็ฝากพี่น้องนะครับถ้าอิสลามมันหายไปและหาที่กลับไม่ได้จะเป็นเรื่องเดือดร้อนสำหรับเราทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าครับเชิญอาจารย์ฮัมดุลิลลาฮ์ยะซักัลลอฮุคอยรอนอาจารย์ดำนะครับประเด็นของอาจารย์ดำน่าสนใจมากนะครับเป็นอีกการสื่อสารหนึ่งที่ ทำให้เราตระหนักถึงความมีอิสลามในตัวของเราพี่น้องครับจากประเด็นแรกที่อาจารย์ได้ฝากให้เราได้คิดตามเนี่ยก็คือในยุคสมัยที่เกิดขึ้นกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากยุคที่เขาอยู่ในยุคยาฮิลียะห์เขาไม่รู้จักอิสลามกับยุคที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้นำในสิ่งที่เป็นสัจธรรมมาเผยแพร่และเขาได้น้อมรับในสิ่งเหล่านี้มันแตกต่างกันมากเลยพี่น้องนะครับในสิ่งที่อิสลามสอนในบทบัญญัติของศาสนาสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้คำสั่งห้ามซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีสิ่งใดพี่น้องครับที่จะปกป้องเรานะครับในเรื่องราวของสติปัญญาของเราในเรื่องราวของร่างกายของเราในเรื่องราวของทรัพย์สินชื่อเสียงกิตติยศของเรานอกจากหลักการอิสลามเพราะว่าอะไรพี่น้องครับเหมือนที่ท่านอาจารย์อาดัมได้ยกตัวอย่างบรรดาซอฮาบะห์ในยุคอดีตนะครับในยุคที่เขายังไม่รู้จักอิสลามเขาฝังได้แม้แต่ลูกทั้งเป็นของตัวเองเขาทำกันมาแล้วพี่น้องครับในอดีตใช่ไหมอาจารย์นะฮะยุคสมัยนี้กลับกันนะทำแท้งเสรีไม่มีอิสลามในสิ่งเหล่านี้และหากว่าอิสลามถูกยกจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุภาอัลตาราได้บอกไว้จากฮะดิษของท่านนบีสุลต่านว่าในยุคสุดท้ายในยุคอาคิริซามานเนี่ยความรู้จะหายไปด้วยกับการล้มหายตายจากของบรรดาผู้รู้นักวิชาการผู้รู้จริงๆพี่น้องนะครับแล้วเราจะหาที่กลับในเรื่องราวของศาสนาอย่างไรและที่สำคัญที่สุดวันนี้เหมือนที่อาจารย์อดัมเน้นย้ำครับในเรื่องราวของความเข้าใจศาสนาของเราต้องเริ่มต้นจากรากฐานของศาสนาพี่น้องนั่นคือเรื่องราวของอัตเตฮีดนั่นคือเรื่องราวของการให้เอกภาพณที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีการเคารพสักการะไม่มีการอิบาดะห์อื่นใดนอกเหนือจากการเคารพอิบาดะห์พระอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวให้เอกภาพต่อพระองค์พี่น้องครับและนี่คือที่กลับอันแรกของเราที่วันนี้เราจะเข้าใจอิสลามและน้อมรับนำหลักการอิสลามมาปกป้องตัวของเราในเรื่องราวของปัญญาร่างกายชื่อเสียงกิตติยศและทรัพย์สินของเราและทรัพย์สินของเราครับอินชาอัลลอฮ์เอาละครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะอยู่อย่างไรถ้าไม่เข้าใจอิสลามในเรื่องราวของความเข้าใจของศาสนาครับต่อไปเดี๋ยวเชิญท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ครับกับเรื่องราวของเราครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺขอความรักความจำเริญความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับท่านประธานจัดงานท่านประธานในพิธีท่านอิหม่ามคอเตบสับบุรุษและบรรดาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานของมัสยิดในค่ำคืนนี้ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาร่วมด้วยช่วยกัน
ในเรื่องของกิจการศาสนาในเรื่องของการงานของมัสยิดในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อที่จะใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อที่จะใช้ในเรื่องราวของกิจการที่จะนำความรู้สิ่งที่มีประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนที่นี่และบรรดาผู้ที่สนใจพี่น้องที่รักทั้งหลายครับประเด็นที่ผมและบรรดาคณะวิทยากรนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องในค่ำคืนนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญโดยเฉพาะถ้าเรามองถึงภาพของมุสลิมในยุคสมัยปัจจุบันก็เป็นดังเช่นที่อาจารย์อาดัมพรภาพงามกำลังฉายกับพี่น้องได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมบุคคลผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามคำถามที่เราจะต้องถามนะครับว่าอิสลามของพวกเราในวันนี้เนี่ยเป็นอิสลามแบบไหนเป็นอิสลามในกรุงเทพมหานครหรือเป็นอิสลามในแถบบริเวณภาคใต้เป็นอิสลามที่ปฏิบัติตามการปฏิบัติของชาวอาหรับหรือเป็นอิสลามที่มีการปฏิบัติตามการปฏิบัติของการเผยแพร่ในแหลมมาลายูอิสลามแบบไหนที่เรากำลังเรียกร้องอิสลามแบบไหนที่เรากำลังชักจูงพี่น้องให้เข้ามาเรียนรู้ให้เข้ามาศึกษาเพื่อที่จะไม่ให้เราเป็นลักษณะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเพียงแค่บัตรประชาชนพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานศาสนาอิสลามแก่บรรดามนุษยชาติตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามจนกระทั่งถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอายะห์กุรอานอายะห์1พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะมัยยะบตะกีกอยรอนอิสลามีดีนันฟะลัยยุกบะละมินและบุคคลใดก็ตามแต่ที่เขาได้แสวงหาที่เขาได้ยึดอื่นจากศาสนาอิสลามมาเป็นศาสนาฟะลัยยุกบะละมินความเชื่อของเขาการปฏิบัติของเขาจะไม่ได้รับการตอบรับใดๆจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นก่อนที่จะตอบคำถามนะครับว่าเราจะอยู่กันอย่างไรถ้าไม่เข้าใจอิสลามเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าอิสลามที่เรากำลังเรียกร้องณปัจจุบันคืออิสลามแบบไหนคืออิสลามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งสารผ่านทางท่านจิบรีนอะลัยฮิสสลามมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอิสลามที่มีความสมบูรณ์ในทุกรูปแบบของการดำรงชีวิตเป็นอิสลามที่มีความถูกต้องเป็นอิสลามที่มีความพร้อมในการปฏิบัติไม่ว่าจะผ่านยุคผ่านสมัยไหนบรรดานักบูรพาคดีเนี่ยนะครับเขาพยายามที่จะแสวงหาในสิ่งที่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ศาสนาอิสลามนั้นสามารถที่จะดำรงจนกระทั่งถึงยุคสมัยปัจจุบันสิ่งที่เป็นคำตอบที่เขาได้กล่าวก็คือว่าดาลิกาอันนันอิสลามะลัมยะกุนดีนันลิลอารบีฟะฮัสบศาสนาอิสลามนั้นความยิ่งใหญ่ของอิสลามนั้นอันเนื่องมาจากว่าศาสนาอิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาของชาวอาหรับแต่เพียงอย่างเดียวแม้ว่าจุดเริ่มต้นหรือจุดกำเนิดของศาสนาอิสลามจะอยู่แถบคาบสมุทรอาหรับแต่ทว่าศาสนาอิสลามที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาบอกมาสอนจนกระทั่งถึงยุคสมัยของพวกเรานั้นไม่ใช่ศาสนาของชาวอาหรับเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงเป็นศาสนาอัลอาลามียะจึงเป็นศาสนาที่มีความพร้อมในเรื่องของการเข้ามาเรียนรู้ศึกษาในทุกชนชาติในทุกยุคทุกสมัยวะอินนามาฮุวะดีนุนอินซานียะคำยืนยันนะครับของบรรดานักบูรพาคดีเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าศาสนาอิสลามนั้นคือศาสนาแห่งมนุษยชาติมินอักซอลอัรดีอิลาอักซอฮาจากมุมหนึ่งของโลกไปอีกมุมหนึ่งดังนั้นเราจึงเห็นนะครับว่าในยุคสมัยที่ศาสนาอิสลามมีความรุ่งเรืองจนสามารถที่จะพิชิตดินแดนต่างๆได้การปฏิบัติในสิ่งที่เป็นศาสนกิจเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมไม่ว่าจะอยู่ในสัญชาติไหนไม่ว่าจะอยู่ในภาคไหนไม่ว่าจะอยู่ในทวีปใดเนี่ย
ก็มีรูปแบบการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นพื้นฐานอันเดียวกันไม่ได้มีความแตกต่างรูปแบบของการละหมาดของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมคือการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลารูปแบบของการถือสิโดดของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมก็คือการถือสิโดดในเดือนรอมฎอนรูปแบบการจ่ายซะกาตของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมก็ถูกวางอยู่บนเงื่อนไขที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำหนดเอาไว้รูปแบบของการประกอบพิธีฮัจญ์ก็คือมารวมตัวกันที่เมืองมักกะในเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดและศาสนาอิสลามซึ่งเป็นศาสนาแห่งมนุษยชาติคือศาสนาที่สามารถที่จะหล่อหลอมและก็รวมบุคคลผู้ที่มีความแตกต่างตั้งแต่ยุคสมัยของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราเห็นนะครับท่านซัลมานอันฟาริซีมาจากเมืองเปอร์เซียเรารู้จักนะครับกับท่านวะรอกออิบนุนาวฟันซึ่งเป็นชาวเมืองมักกะเรารู้จักนะครับกับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามซึ่งเดิมเป็นยะฮูดีเป็นพวกยิวเรารู้จักนะครับกับท่านบิลานอิบนุรอบะซึ่งเป็นทาสจากเมืองฮะบะชะและเรารู้จักกับท่านอบูบักอัสซิดดีกซึ่งเป็นคนที่มีตระกูลที่สูงส่งในเมืองมักกะทั้งหมดทั้งหลายสามารถที่จะมาหลอมรวมและรวมตัวกันด้วยกับสายเชือกอันเดียวกันก็คือสายเชือกแห่งศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามที่เราเรียกร้องก็คือศาสนาอิสลามที่พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลากาฟะตัลลินนาสโอ้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเว้นแต่จะเป็นประจักษ์พยานนะครับบะชีรอวะนะซีรอจะเป็นผู้ที่แจ้งข่าวดีและเป็นผู้ที่ตักเตือนแก่บรรดามนุษยชาติทั้งหลายนี่คือศาสนาอิสลามนะครับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ในเรื่องของการเวลาศาสนาอิสลามที่ซึ่งไม่ว่าบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะอยู่ที่ไหนจะต้องใช้ในสิ่งที่เป็นหลักการของศาสนามาสู่การปฏิบัติศาสนาอิสลามที่ซึ่งคนที่อยู่ในมัสยิดกับคนที่อยู่นอกมัสยิดจะต้องมีรูปแบบในสิ่งที่เป็นความเชื่อเดียวกันจะต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันศาสนาอิสลามที่ซึ่งมีความสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ท่านที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานอัลกุรอานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในฮัจญะตุลวะดาอัลยอมะอักมันตุลากุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรอดีตุลากุมุลอิสลามะดีนะวันนี้เราให้ศาสนาของเจ้ามีความสมบูรณ์อักมันตุลากุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวันนี้เราให้ความโปรดปรานของเรานั้นได้เติมเต็มแก่พวกเจ้าวะรอดีตุลากุมุลอิสลามมะดีนะและวันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเรามีความพอใจที่จะให้ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาแก่พวกเจ้าจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์และศาสนาอิสลามที่เรากำเรียกกำลังเรียกร้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับคือศาสนาอิสลามที่วางอยู่บนพื้นฐานของหลักความเชื่ออย่างถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือศาสนาอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้ระยะเวลาในการเผยแพร่ของท่าน23ปีในการบอกให้มนุษย์หันมาสู่การอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศาสนาอิสลามคือศาสนาที่มีความสมบูรณ์ที่ไม่จำเป็นจะต้องมีการเพิ่มและไม่สามารถที่จะลดในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของศาสนาศาสนาอิสลามก็คือศาสนาที่ซึ่งคนที่จะเข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นมุสลิมแต่ดั้งเดิมหรือไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นมุสลิมใหม่จะต้องมีความรักซึ่งกันและกันจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะต้องดูแลซึ่งกันและกันเหมือนดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่ามาซะลุลมุมินีนะอุปมาของผู้ศรัทธาฟีตะฮาบิฮิมวะตะรอฮุมฮิมวะตะอาตุฟฮิมกามาซาลินยัสดินวาฮิดในความรักที่เขามีต่อกันและกันในความห่วงหาที่เขามีต่อกันและกันในการช่วยเหลือที่เขามีต่อกันและกันเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันเพราะฉะนั้นในวันนี้บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมที่นั่งอยู่ในประเทศไทยมีความรู้สึกเจ็บปวดในข่าวสารของพี่น้องของเราที่เมืองกอซะวันนี้พี่น้องของมุสลิมที่นั่งอยู่ในประเทศไทยมีความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อเรารับทราบข่าวของการถูกกดขี่ข่มเหงของพี่น้องของเราไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลกวันนี้บุคคลที่ผู้ที่เป็นมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยมีความรัก
มีความหวงหาซึ่งกันและกันเหมือนดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าเราเปรียบเสมือนกับเรือนร่างเดียวกันศาสนาอิสลามคือศาสนาที่ซึ่งเป็นศาสนาแห่งอันวะซอตียะที่เป็นทางสายกลางดังเช่นที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะกะซาลิกะจะอันนากุมอุมมะตันวะซอตอและเช่นนี้แหละที่เราได้ให้พวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติสายกลางบรรดานักอธิบายอัลกุรอานได้บอกนะครับว่าความหมายของประชาชาติสายกลางคือประชาชาติที่ดีเลิศประชาชาติที่ดีเลิศที่ไม่ตึงและก็ไม่หย่อนในหลักการของศาสนาประชาชาติที่ดีเลิศที่ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประชาชาติที่ดีเลิศที่วางอยู่บนพื้นฐานของอายะห์กุรอานที่วันนี้เมื่อกี้เข้าไปละหมาดในมัสยิดเห็นนะครับที่หลักที่บนมัสยิดเนี่ยได้เขียนอายะห์กุรอานในซูเราะห์1เนี่ยพี่น้องอยากที่จะให้พี่น้องไปศึกษาอายะห์นี้นั่นคือศาสนาอิสลามนั่นคือซูเราะห์ที่ท่านอิหม่ามอัชชาฟีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าหากแม้ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประทานอายะห์หรือซูเราะห์ใดเว้นแต่ซูเราะห์นี้เนี่ยละกะฟัตฮุมก็เป็นที่เพียงพอแล้วคืออายะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวัลอัซรอินนัลอินซานะละฟีคุสอิลลัลลดีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิศอบรวันอัสรขอสาบานด้วยกับเวลาซึ่งเป็นโอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เรามาใช้ชีวิตอยู่บนหน้าแผ่นดินนี้อินนัลอินซานะละฟีคุสรแท้จริงมนุษย์ทั้งหลายอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนถ้าไม่เรียนรู้ในเรื่องของศาสนาถ้าไม่สนใจในเรื่องของการปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อิลลัลละดีนาอามะนูเว้นแต่บรรดาบุคคลผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธาอย่างถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอามิลุศอลิฮาตศรัทธาอย่างเดียวพอมั้ยไม่พอเพราะทุกวันนี้มันมีแนวความคิดที่กําลังจะบอกแก่พวกเราที่กําลังจะบอกแก่ลูกหลานของเราว่าความเชื่อความศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่ในหัวใจไม่จําเป็นที่จะต้องนําออกมาสู่การปฏิบัติจะต้องเป็นมุสลิมสมัยใหม่แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าไงนะครับพี่น้องวะอามิลุศอลิฮาตศรัทธาแล้วจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีและการงานที่ดีคือการงานที่สอดคล้องกับแบบฉบับการกระทําของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระบวนการต่างๆเหล่านี้มันจะได้มาด้วยกับอะไรก็ด้วยกับการศึกษาการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามเพราะถ้าเราไม่เรียนรู้เราไม่ศึกษาเราจะอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นคําตอบแรกถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจอิสลามเราจะอยู่อย่างไรคำตอบแรกก็คือเราจะอยู่ในสภาพของผู้ที่ขาดทุนวะตะวาซาบิลฮักและเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราอีมานแล้วเราปฏิบัติแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวต่อไปนะครับว่าจงช่วยเหลือจงตักเตือนกันในสิ่งที่เป็นอัลฮักกะสิ่งที่เป็นสัจธรรมความหมายของคำว่าสัจธรรมก็คือว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเราจะต้องนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาสู่การปฏิบัติและนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปสู่การบอกต่อเพราะศาสนาอิสลามไม่ใช่ศาสนาในยุคสมัยเราแต่เพียงอย่างเดียวแต่ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มาตั้งแต่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสลาม และจะต้องอยู่ถึงวันกิยามะห์ด้วยกับการตะวาซาบิลฮักด้วยกับการบอกกล่าวด้วยกับการตักเตือนในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะตะวาซาบิศอบรและเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านทั้งหลายยืนหยัดในสิ่งที่เป็นสัจธรรมจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงเตรียมตัวเอาไว้ในการที่จะพบกับบททดสอบของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของซูเราะห์นี้ว่าวะตะวาซาบิศอบรจะต้องอดทนในสิ่งที่เป็นบททดสอบอดทนต่อสิ่งที่จะทดสอบแต่ตัวของท่านอดทนต่อการทดสอบที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานของท่านอดทนต่อการทดสอบที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านอดทนต่อการทดสอบที่จะเกิดขึ้นในสังคมของท่านอดทนต่อการทดสอบที่จะเกิดขึ้นกับมุสลิมโดยรวมนี่คือศาสนาอิสลามที่เรากำลังเรียกร้องพี่น้องที่รักทั้งหลายครับ
คำถามก็คือว่าถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจศาสนาอิสลามถ้าในวันนี้อิสลามเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกระบุเอาไว้ในบัตรประชาชนคำถามก็คือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราผมอยากที่จะให้พี่น้องย้อนกลับไปดูในหน้าประวัติศาสตร์ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างท่านยาฟัรบินอบีตอลิบซึ่งได้อพยพจากมักกะไปสู่เมืองฮาบาชะซึ่งกษัตริย์ของฮาบาชะมีสมญานามว่าอันนายาชีนายาชีเนี่ยไม่ใช่ชื่อนะครับนายาชีเนี่ยเป็นสมญานามของกษัตริย์เหมือนที่เราเรียกกษัตริย์ของประเทศอียิปต์ว่าฟิรอูนฟิรอูนไม่ใช่ชื่อแต่ฟิรอูนคือตำแหน่งของผู้ที่เป็นกษัตริย์ท่านอัมรุบนุลอาซึ่งขณะนั้นยังไม่รับศาสนาอิสลามได้เดินทางจากเมืองมักกะมาหากษัตริย์นายาชีเพื่อที่จะนำเหล่าบรรดาซอบะที่อพยพมากลับไปยังเมืองมักกะกษัตริย์นายาชีได้เรียกคนที่เป็นตัวแทนก็คือท่านยาฟัรบินอบีตอลิบรอดิยัลลอฮุอันฮุเพื่อที่จะมาสอบถามเรื่องราวที่เป็นคำตอบของท่านยาฟัรอยากให้พี่น้องได้ฟังมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์การเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์มันจะทำให้เราเข้าใจเหตุการณ์ที่มันกำลังเกิดขึ้นถ้าวันนี้เราไม่มีอิสลามเราจะตกอยู่ในสภาพนี้ท่านยาฟัรได้กล่าวแก่กษัตริย์นายาชีนะครับว่าอัยยูฮันมะลิกโอ้ผู้ที่เป็นกษัตริย์กุนนากอมันอะห์ลุลญาฮิลียะห์เราเป็นกลุ่มชนในยุคสมัยญาฮิลียะห์คำว่ายุคสมัยญาฮิลียะห์คือยุคสมัยก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะประกาศศาสนาอิสลามเราอยู่ในสภาพไหนนะบุดุลอัสนามเคารพกราบไหว้ต่อรูปปั้นวะนะกุลุลไมตะกินซากสัตว์ที่ตายเองวันนี้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันกำลังกลับมาเกิดขึ้นกับบุคคลผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมวะนะตีอันฟะวาฮิชและกระทำปฏิบัติในสิ่งที่ผิดประเวณีวะนักตออุลอัรฮามและตัดขาดความสัมพันธ์กับเครือญาติพี่น้องฟังแล้วคิดตามนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านยาฟัรบินอบีตอเลบได้กล่าวแก่กษัตริย์นายาชีว่าก่อนที่เราจะรับศาสนาอิสลามเนี่ยเราอยู่ในสภาพนี้เนี่ยเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันกำลังเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราหรือเปล่าวานาซีอุนฮิวะวานาซีอุนจิวาเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านวายะกูลุลกวีมินนาอัฎฎออีฟคนที่แข็งแรงคนที่เข้มแข็งคนที่มีตำแหน่งรังแกคนที่อ่อนแอกว่าละเมิดต่อสิทธิของคนที่อ่อนแอกว่าฮัตตาบะอัสลลอฮุอิไลนารอซูลัมมินนานี่คือสภาพที่เราอยู่ท่านยาฟัรบอกแก่ท่านกษัตริย์นายาชีนะครับว่านี่คือสภาพที่เราอยู่จนกระทั่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาให้กับพวกเรานะอริฟุนะซะบะฮูเรารู้จักเชื้อสายของเขาวะซิดกอฮูเรารู้จักในความซื่อสัตย์ของเขาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดของเราก่อนที่จะถูกแต่งตั้งเป็นนบีได้รับสมญานามว่าอันอามีนวะอามานะตะฮูวะอาฟาฟะฮูเรารู้จักในคุณลักษณะในความรับผิดชอบของบุคคลคนนี้ฟะดานาอิลัลลอฮิและเขาได้เรียกร้องเรามาสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลินูวะฮิดะฮูวะนะอบูดะฮูเพื่อที่จะให้พวกเราให้เอกภาพต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเคารพภักดีต่อพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียววะนะกะละอุมากุนนานะห์นูนะอบูดุวะอาบาอุนามินดูนิฮิและให้พวกเราได้ละทิ้งในการที่ไปเคารพการที่ไปเชื่อต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราและบรรพบุรุษของเราได้เคยปฏิบัติมินัลฮิยารติวัลเอาซานจากหินและบรรดารูปปั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายครับหะดีษบทหนึ่งจากท่านอบูรอยาอัลอะตอริดีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวเอาไว้นะครับว่า
กุนนานะอบูดูอัลฮายรอมินดูนิลละเราเนี่ยได้เคยเคารพกราบไหว้ต่อก้อนหินรูปปั้นรูปเจเวตอื่นจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัยดาซาฟารนาและเมื่อใดก็ตามที่เราออกเดินทางเราก็จะนำก้อนหินเนี่ยนะครับเราจะนำก้อนหินไปด้วยและเราก็จะเคารพกราบไหว้ต่อก้อนหินเราจะตะวาฟต่อก้อนหินและเมื่อเราพบก้อนหินที่มันสวยกว่าที่มันดีกว่าเราก็ทิ้งก้อนหินก้อนนั้นแล้วก็เอาก้อนหินก้อนใหม่มาเป็นพระเจ้าของเราเราอยู่ในสภาพนี้ก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนำศาสนาอิสลามมาบอกให้กับพวกเรานี่คือคำพูดของท่านยาฟัรอิบนุอบีตอลิบที่มีต่อกษัตริย์นายาชีอีกเหตุการณ์หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เกิดในสงครามอันกอดีซียะแม่ทัพของเปอร์เซียชื่อวารุสตุมได้เรียกตัวแทนของมุสลิมมาเพื่อที่จะเจรจาท่านซาบินอบีวะกอสรอดิยัลลอฮุอันฮุได้ส่งซอบะคนหนึ่งเพื่อที่จะเจรจากับรุสตุมซอบะคนนั้นชื่อว่าท่านริบรีอิบนุอามิรรอดิยัลลอฮุอันฮุรุสตุมได้กล่าวถามกับท่านริบรีนะครับว่ามายาอาบิกุมพวกท่านเดินทางมาที่นี่ทำไมพวกท่านเดินทางมาจากทะเลทรายมายังเมืองกอดีซียะมาเพื่อทำสงครามกับเราเนี่ยเพื่ออะไรอยากให้พี่น้องได้ฟังนะครับในคำตอบของท่านริบรีอิบนุอามิรรอดิยัลลอฮุอันฮุมันเป็นคำพูดของหน้าประวัติศาสตร์มันเป็นคำพูดที่ชี้เราได้เห็นนะครับว่าถ้าวันนี้เราอยู่ในสภาพนี้เราอยู่ในการกระทำในคำพูดของท่านริบรีอุมมะประชาชาติอิสลามจะไม่ตกอยู่ภายใต้ความตกต่ำที่กำลังเกิดขึ้นท่านริบรีรอดิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวนะครับว่าอัลลอฮ์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งพวกเรามาลินุคริยามันชาอะมินอิบาดะตินอิบาดะติอิลาอิบาดะติลลาห์เพื่อที่จะนำบุคคลที่พระองค์ทรงประสงค์ที่พวกเขาเหล่านั้นเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู่การเคารพภักดีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียววะมินดีกิดดุนยาอิลาซาอาติฮาและจากความคับแคบของดุนยาไปสู่ความกว้างขวางของโลกอาคิเราะห์วะมินจาวรินอัดยานอิลาอัดดินอิสลามจากการถูกกดขี่ข่มเหงในบางความเชื่อในบางศาสนาไปสู่ความยุติธรรมของศาสนาอิสลามพี่น้องรู้ไหมครับในวันที่อิสลามสามารถที่จะพิชิตเมืองอิสกันดริยะซึ่งเป็นเมืองเอกของประเทศอียิปต์คนที่เป็นเจ้าเมืองอิสกันดริยะออกมาต้อนรับกองทัพอิสลามแล้วก็กล่าวนะครับว่าแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายจะมีความแตกต่างกับพวกเราในเรื่องของศาสนาแต่เราพอใจที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมมากกว่าที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันเพราะอะไรเพราะพวกโรมันถ้าคนอิสกันดริยะเสียชีวิตเขามีการเก็บภาษีเขามีการกดขี่ข่มเหงแต่ศาสนาอิสลามที่พวกเขาเหล่านั้นรู้จักไม่ใช่แบบนั้นเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องหันกลับมามองนะครับว่าวันนี้เนี่ยเรารู้จักเราเรียนรู้เราปฏิบัติตามศาสนาอิสลามแบบไหนศาสนาอิสลามตามแนวทางกีตาบุลลอฮ์ตามแนวทางซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามความเข้าใจของบรรดาซะลาฟุสซอลิห์หรือศาสนาอิสลามตามปู่ย่าตายายหรือศาสนาอิสลามตามครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่จะต้องเป็นคำถามและให้ทุกคนตั้งคิดคำตอบกับตัวเขาเองเพราะนั่นแหละคือคำตอบของเราการพูดคุยของเราในวันนี้ว่าถ้าวันนี้เราไม่รู้จักอิสลามไม่เข้าใจศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงเราจะอยู่ในสภาพไหนก็คงเป็นสิ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องในค่ำคืนนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับยะซากัลลอฮุคอยรอนอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์นะครับกับประเด็นสุดท้ายนะที่เราคุยกันในวันนี้นะครับสิ่งที่อาจารย์ได้ฝากพี่น้องครับถ้าเราจะพูดกันง่ายๆก็เป็นเหมือนมาตรฐานนะครับพี่น้องในการที่เราจะเข้าใจศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจศาสนาอิสลามของเราเนี่ยแหละนะฮะ
ันนี้เลยต้องถามนะฮะว่าเราเข้าใจอิสลามแบบไหนอิสลามในตัวของเราเนี่ยเป็นแบบไหนอิสลามแบบตามปู่ย่าตายายหรือว่าอิสลามที่ตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิสลามที่ตามแบบฉบับตามแนวทางมันฮัจของบรรดาซอลาฟุซอลและเราก็ต้องตอบกับตัวเองนะครับว่าสิ่งที่วันนี้เราได้แสดงออกถึงความเข้าใจของเรานั้นได้ตรงนะครับตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่เหมือนตัวอย่างเหตุการณ์ต่างๆพี่น้องครับที่ท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ได้พูดถึงนะครับได้ตักเตือนพวกเราจากเหตุการณ์ในหน้าประวัติศาสตร์พี่น้องครับถึงความกว้างขวางถึงความน่าเกรงขามของบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมที่บุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลที่เข้าใจศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดไม่ว่าเขาจะยืนอยู่ต่อหน้าบรรดาผู้นำของโลกดุนยาใบนี้พี่น้องผู้นำของโรมันนะครับผู้นำของเปอร์เซียไม่ว่าจะเป็นผู้นำของที่ใดก็ตามแต่เขายืนด้วยความสง่าในการที่วันนี้เขายืนหยัดในเตาฮีดยืนหยัดในการให้เอกภาพหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่วันนี้เรากลับมาพี่น้องครับมองตัวของพวกเราวันนี้เราเข้าใจอิสลามแบบไหนเราเข้าใจอิสลามแบบว่าเดี๋ยววันที่25นี้อาจารย์อาดัมเราไปคริสต์มาสได้ไหมมีนะนะฮะเราพูดกันทุกปีนะครับนะเราเข้าใจอิสลามแบบว่าเราไปร่วมพิธีกรรมที่เขาบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีบุตรการนั้นหรือเราเข้าใจอิสลามแบบไหนครับพี่น้องครับและแน่นอนครับเราเข้าใจอิสลามแบบที่วันนี้เรามองว่ามีหลักการใดหลักการอื่นเหนือกว่าหลักการอิสลามหรือไม่วันนี้เราก็ต้องทบทวนตัวของเราครับผมอยากจะฝากพี่น้องนะครับในข้อตักเตือนนี้สำคัญจริงๆนะฮะในหนังสือของเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบในหนังสือนวากิดอันอิสลามข้อหนึ่งพี่น้องที่วันนี้เราอาจจะไม่เคยได้พูดถึงนะครับหนังสือที่ใช้ชื่อภาษาไทยว่าสิ่งที่ทำให้เสียอิสลาม10ประการเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่วันนี้เราหลายคนตกหล่นไปและเราไม่ได้กลับมาพูดคุยกันไม่ได้กลับมาตักเตือนกันในข้อหนึ่งที่ใช้มุฮัมมัดอับดุลวะฮาบเนี่ยได้ตักเตือนเราหนังสือของท่านในข้อที่4ที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเราได้เอาหลักการหนึ่งหลักการใดมานำหน้ามาเหนือกว่าและเราคิดว่ามันดีกว่าหลักการแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่หากว่าเรามีสิ่งเหล่านี้แล้วเราบอกว่าสิ่งนี้มันดีกว่าของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรากำลังอยู่ในสถานะที่อันตรายครับอันตรายในการที่เรานั้นจะหลุดออกจากอันอิสลามก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับในช่วงท้ายตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวมีคณาจารย์ท่านใดอยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมไหมฮะไม่น่าจะมีนะครับวันนี้นะครับในเรื่องราวของความเข้าใจของศาสนาพี่น้องครับผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องเนี่ยน่าจะให้ได้เห็นความสำคัญว่าวันนี้เราจะเข้าใจอิสลามของเราอย่างไรอะไรคือที่กลับของเราอะไรคือรากฐานของศาสนาของเราอะไรคือมาตรฐานที่วันนี้เราบอกว่าเราจะแสดงความเป็นอิสลามของเราออกมาจากความเข้าใจของเราเหมือนที่อาจารย์ยะฟัดพูดไปตอนต้นว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะได้บอกจากฮะดีษของท่านนบีนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานความดีงามให้กับบ่าวเนี่ยด้วยกับความเข้าใจในศาสนาของพระองค์นั่นเองวันนี้ก็ฝากพี่น้องเอาไว้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับวิทยากรของเรานะครับ3ท่านนะครับท่านอาจารย์ยะฟัดรินพิทักษ์ท่านอาจารย์อาดัมพรภาพงามท่านอาจารย์ฮาบิบุลลอฮ์ศรีอุทัยนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอละประทานความดีงามประทานความโปรดปรานให้กับวิทยากรครูบาอาจารย์ของเราทั้ง3ท่านนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับงานของเราในวันนี้ที่ร่วมช่วยเหลือกันให้กับทางด้านของมัสยิดอันฮิดายะห์พี่น้องที่มาร่วมงานพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับทีมงานของเราด้านล่างนะครับที่ถ่ายทอดการบรรยายของเรากลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปนะครับก็ฝากพี่น้องนะติดตามหรือให้การสนับสนุนทางด้านของกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยเพราะว่านอกจากการบรรยายของเราแล้วเนี่ยเขาก็มีการบรรยายในหลากหลายสถานที่ที่พี่น้องสามารถกลับไปฟังกลับไปดูย้อนหลังได้นะหรือว่าวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นเพจโลคอลเลยนะอาจารย์นะคุณมุกตาร์ทนะฮะขอบคุณมากนะที่วันนี้ไลฟ์สดช่วยเหลือพวกเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอรับตอบแทนพี่น้องทุกท่านนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ในวันนี้นะครับพี่น้องจะได้นำสู่การปฏิบัติและเราก็จะได้ยืนหยัดในหลักการอิสลามนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับก็คงต้องจากลากันนะครับ
ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์